สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้พบกับเจในรายการ Culture Shake ค่ะหลังจากที่ HBO นะคะปล่อยรายการ Harry Potter ครบรอบ20ปีมาเมื่อวันที่1มกราคมนะคะกระแสที่ไม่เคยหายไปไหนของแฮร์รี่เนี่ยค่ะก็ถูกกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแต่ขณะที่ใครหลายคนนะคะพูดถึงตัวละครอันโด่งดังไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่หรือแม้กระทั่งจินนี่เนวิลหรือว่าเดรโกนะคะวันนี้เจนก็จะมาพูดถึงตัวละครอีกตัวนึงค่ะที่เป็นตัวละครเล็กๆแต่ว่าทั้งตัวละครตัวนี้แล้วก็ตัวนักแสดงมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะตัวละครตัวนี้นะคะมีชื่อว่าคอลินครีฟวีไม่แน่ใจว่าจะจำกันได้ไหมแต่ถ้าอธิบายลักษณะเนี่ยน่าจะจำกันได้คือเขาเป็นเด็กชายตัวเล็กๆค่ะผมสีทองๆหน่อยแล้วเขาก็จะถือกล้องค่ะกล้องฟิล์มตัวหนึ่งเนี่ยไปทั่วฮอกวอตส์เลยพอจะจำได้ไหมอันนี้คือรูปของคอลินครีฟวีนะคะเขาปรากฏตัวครั้งแรกนะคะในภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ภาค2ค่ะหรือก็คือภาคห้องแห่งความลับโดยจุดเด่นของคอลินนะคะนอกจากเขาจะเป็นเด็กที่พกกล้องไปไหนต่อไหนแล้วเขายังเป็นแฟนคลับของ Harry Potter ด้วยในภาพยนตร์นะคะเราก็จะเห็นคอลินเนี่ยคอยตามถ่ายภาพแล้วก็คอยเชียร์แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ตลอดจนกระทั่งในภาคพาคีนกฟีนิกซ์นะคะคอลินเนี่ยเขาได้เข้าร่วมกองทัพดับเบิลดอร์ค่ะอารมณ์แบบเด็กผู้ชายที่พร้อมจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับไอดอลที่เขาชอบนะคะแต่ก็น่าเสียดายค่ะว่าในตอนจบคอลินก็กลายเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะระหว่างสงครามฮอกวอตส์นะคะโดยเขาเนี่ยถูกผู้เสพความตายสังหารซึ่งใครหลายคนนะคะก็คงจะบอกว่าคอลินเนี่ยเป็นตัวละครเด็กค่ะที่มีบทน้อยแต่ว่าเขาเนี่ยกลับสะท้อนให้เห็นถึงความใสซื่อความบริสุทธิ์แล้วก็ความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งส่วนคนที่รับบทเป็นคอลินครีฟวีนะคะเขาเป็นนักแสดงชาวอังกฤษค่ะตอนนั้นเขาอายุเพียง13ปีนะคะมีชื่อว่าฮิวจ์มิทเชลค่ะปัจจุบันเขาก็ยังรับงานแสดงอยู่นะคะแต่อาจจะไม่ค่อยเห็นเขาแล้วเพราะว่าอีกหนึ่งอาชีพที่เขาทำนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะเขาเป็นช่างภาพค่ะจากวันที่เขาแสดงอายุเพียง13ปีนะคะที่ได้รับบทเด็กคนนึงที่ชอบถือกล้องนะคะจนวันนี้เขาก็กลายเป็นช่างภาพตัวจริงแล้วโดยฮิวจ์นะคะเป็นช่างภาพมืออาชีพค่ะที่เขามาจะถ่ายภาพทิวทัศน์ภาพงานแต่งงานแล้วก็ภาพการโฆษณาสินค้าเป็นหลักโดยเขานะคะบอกว่าเขาได้รับอิทธิพลมาจากคุณพ่อค่ะซึ่งเป็นช่างภาพเหมือนกันแต่ว่าตัวเขาในวัยเด็กเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเป็นช่างภาพหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายภาพมากนักแต่พอโตขึ้นมาเขาก็ค้นพบความชอบของตัวเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นภาพถ่ายจาก Instagram ของ Hughes มาโชว์ให้ดูด้วยค่ะทั้งหมดนะคะก็คือภาพแล้วก็เรื่องราวของฮิวจ์มิทเชลนะคะรวมไปถึงคอลินครีฟวีทั้งนักแสดงแล้วก็ตัวละครที่มีความชอบเหมือนกันใครที่สนใจเรื่องราว pop culture สนุกๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ในรายการ Culture Check ผ่านทางทุกช่องทางของ The People ค่ะสวัสดีค่ะ